ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นของเลขานุการสภาเทศบาลนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นสงสัยว่าสมาชิกสภาเทศบาลหรือสธที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นเลขานุการสภาเทศบาลได้หรือไม่แล้วเลขานุการสภาเทศบาลเนี่ยใครบ้างที่สามารถจะมาดำรงตำแหน่งได้และมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการปฏิบัติงานเป็นเลขานุการสภาเทศบาลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พ.ศ. 2554เนี่ยนะครับในข้อ18นะครับให้สภาเทศบาลเนี่ยเลือกพนักงานเทศบาลของเทศบาลนั้นเนี่ยหรือสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้นะครับเป็นเลขานุการสภาเทศบาลทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาเทศบาลนั้นนะครับก็หมายความว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลก็ได้นะครับหรือจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้นะครับโดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภาเทศบาลโดยให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถนะครับที่เขาจะมาปฏิบัติงานเป็นเลขานุการสภาเทศบาลได้นะครับต่อมานะครับหน้าที่ของเลขานุการสภาเทศบาลในข้อ19เนี่ยเขาก็ได้กำหนดไว้นะครับว่ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1มีหน้าที่แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตามคำสั่งของประธานสภาเทศบาลนะครับ2มีหน้าที่ชี้แจงกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกิจการของเทศบาลต่อที่ประชุมสภาเทศบาลวงเล็บ3ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลเนี่ยจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลวงเล็บ4เชิญประธานสภาเทศบาลชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่วงเล็บ5จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลวงเล็บ6เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาเทศบาลแต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลวงเล็บ7ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลในการควบคุมการนับคะแนนเสียงวงเล็บ8ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาเทศบาลวงเล็บ9หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของสภาเทศบาลนะครับหรือกระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาเทศบาลมอบหมายนะครับนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของเลขานุการสภาเทศบาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับเลขานุการสภาเทศบาลเนี่ยก็อาจจะเลือกจากพนักงานเทศบาลคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งก็ได้นะครับตามมติของที่ประชุมสภาเทศบาลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลได้อย่างดีนั่นเองนะครับ